าฟังนิทานกันแล้วมีคนประหลาดอยู่4คนมีชื่อเสียงลือลั่นไปทั่วคนหนึ่งหูใหญ่คนหนึ่งมือใหญ่คนหนึ่งก้นแหลมและอีกคนหนึ่งมีน้ำมูกมากแต่ละคนนั้นต่างแยกย้ายกันไปตามที่ต่างๆและแล้ววันหนึ่งทั้ง4คนก็พามาพบกันเข้าและได้ปรึกษากันว่าพวกเราเดินทางผจญท่องเที่ยวไปด้วยกันแทนการแยกย้ายกันเหมือนแต่ก่อนดีกว่าพวกเราเนี่ยไปช่วยกันจับปลาเถอะบางทีถ้าหากว่าไปทางน้ำเนี่ยอาจจะสนุกกว่าการเดินไปบนบกก็ได้นะเห็นด้วยเห็นด้วยไปสิไปสิก็ไปสิคนทั้ง4ได้ลงเรือไปหาปลาคนหูใหญ่เด็กกลางหูออกทำเป็นเรือใบทำให้เรือนั้นแล่นไปสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วทั้ง4ได้ลงมือวางตะข่ายจับปลาและในไม่ช้าก็ได้ปลามาเต็มลำเรือมีเรือหาปลาลำอื่นๆแล่นผ่านมาข้างๆและคนหาปลาจากเรือลำนั้นก็ได้ตะโกนมาว่านี่พวกท่านน่ะจับปลาในทะเลซะหมดตัวเราก็จับไม่ได้เลยเรามีอาชีพทำมาหากินอยู่ได้ด้วยการจับปลาถ้าหากว่าไม่มีปลาเราก็อดขอได้โปรดให้พวกท่านแบ่งปลาให้เราหน่อยได้ไหมทั้ง4คนมีใช่แต่จะเป็นเพียงคนกล้าเท่านั้นหากเป็นคนใจกว้างด้วยดังนั้นพวกเขาจึงได้แบ่งปลาให้คนหาปลาไปเรือละกอโดยเพื่อนอีก3คนได้มอบให้กับนายมือใหญ่เป็นคนโกยปลานายมือใหญ่ได้ใช้มืออันใหญ่โตของเขากอบปลาซึ่งเพียงแค่กอบเดียวเท่านั้นซึ่งเพียงกอบเดียวของเขาก็เท่ากับมือคนธรรมดากอบสัก100ครั้งด้วยเหตุนี้ปลาในเรือจึงหมดเกลี้ยงทำให้นายก้นแหลมลุกขึ้นยืนคัดค้านให้หยุดแต่นายมือใหญ่นั้นก็ไม่เห็นไม่ได้ยินนายก้นแหลมโกรธมากเขาได้กระแทกตัวลงนั่งกับท้องเรือเป็นผลให้ก้นอันแหลมของเขาแทงท้องเรือทะลุน้ำไหลพุ่งเข้ามาคนประหลาดทั้ง4กำลังตกอยู่ในอันตรายพวกเขาต้องจมน้ำและเสียชีวิตแต่นายน้ำมูกมากได้สั่งน้ำมูกโปะลงบนรูรั่วนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกทำให้น้ำนั้นหยุดไหลเข้ามาเพราะน้ำมูกนั้นได้ไปอุดรูรั่วไว้ได้ทันดังนั้นคนประหลาดทั้ง4จึงได้แล่นเรือกลับฝั่งได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจพวกประชาชนต่างโห่ร้องยินดีในความสามารถของพวกเขาอย่างอุตลุ่ย